ปรางตอบแล้วสถานะแท้จริงหลังไฮโซก,กึ้งหอมดอกไม้มาให้เรียกได้ว,ว่าเป็นสาวโสดสุดฮอตมากๆเลยทีเดียวสำหรับเลดี้ปรางตั้งใจซ้อมร้องเล่นเต้นเพื่อคอนเสิร์ตในครั้งนี้และได้รับกำลังใจจากทีมงานและนักร้องร่งวมวงการอาทิพี่ตูนบอดี้แสลมอิงวรันทรและคุณกึ้งเฉลิมชัย ซึ่งล่าสุดพันตัวจากหนุ่มนักธุรกิจมาเป็นเจ้าของค่ายเพลงชื่อดังกำลังใจลดหลามขนาดนี้ทำให้เลดี้ปรางทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมประทับใจแฟนคลับแน่นอนและงานนี้หนุ่มกึ้งได้หอมดอกไม้ไปให้กำลังใจสาวปรางอีกด้วย ล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมปรางได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่กึ่งได้หอบดอกไม้มาให้กำลังใจว่าจริงๆทุกคนได้รับดอกไม้โพส์นั้นเหมือนจะเป็นรวมทุกอย่างคนที่ขึ้นแสดงคนที่ไปเชียร์พี่กึ่งเป็นเจ้าของงานก็ได้ดอกไม้กันทุกคนไม่อยากให้พี่เขามาอยู่ในข่าวเพราะตอนนี้หนูโสดเหมือนเดิมหลังจากเป็นข่าวก็ไม่ได้ทักไปหาพี่เขาเลยในชีวิตจริงไม่มีเลยเรารู้จักกับพี่กึ่งผ่านงานนี้พี่กึ่งไม่ได้จีบพี่กึ่งน่ารักดูแลดีให้โอกาส เราไม่มีสเปคแบบไหนก็ได้เขาไม่มีท่าทีว่าจะจีบเลยโสด100%คนคุยเท่ากับศูนย์โสดเหมือนเดิมไม่มีคนคุยตอนนี้ยุ่งมากๆไม่มีเวลาจะไปเริ่มต้นกับใครถ้าจะบอกว่าปิดก็ประมาณนั้นก็ได้แต่คนเข้ามาเยอะเพื่อนแนะนำแต่เราชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติมากกว่าห้ามเพื่อนแนะนำเราไปดูหมอดูมาด้วยเขาก็บอกว่าให้ทำงานไปก่อนเครื่องปีหลังต้องไปเช็คอีกรอบ